ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนโกงกันเละนมโรงเรียนนะจะบอกให้นมมี2ชนิด1นมพาณิชย์2นมโรงเรียนอย่าหยิบอย่าช่วยหาทางร่ำรวยด้วยการกินโกงแม้ตายนมอะไรใกล้จะบูดนมโรงเรียนกำนันอำนวยทงก๊กประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดสระแก้วยกคณะเข้าร้องเรียนรมว.ธรรมนัสเรื่องการทุจริตนมโรงเรียนโดยมีที่ปรึกษาธนดลรับเรื่องไว้ที่ผมพูดมานี่ความจริงทั้งหมดมีหนึ่งเดียวผมไม่อยากเห็นใครมาโกหกหมดเทศ 3-4 ปีแล้วผมร้องตลอดเวลาวันนี้มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการสิ่งอะไรที่ไม่ดีบนกระทรวงนี่ก็เอาพระมาสวดเชิญยันโตปัดรังควานทำสักทีเดี๋ยวผมจะมาช่วยทำบุญด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นใส่ยับนี่มันโกงกันแบบไม่ได้โกงคนนะโกงเกษตรกรโกงเด็กนักเรียนซึ่งปฏิฐานของวังน้ำเย็นกับเราคุยปาพวกกันว่านมนักเรียนหนึ่งต้องมาคุณภาพสองห้าโกงนมเด็กไม่ได้ถุงเดียวหรือกล่องเดียวแต่วันนี้มันกลับตลปัดว่าโกงได้โกงเอาที่ปรึกษารมว.ธรรมนัสรับปากแก้ไขถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยขอให้เชื่อมใจผมนะผมจะปรึกษาท่านรัฐมนตรีผมรับรองว่าถ้ามันได้ข้อกระจ่างรับรองเดี๋ยวเจอกันอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกจะช่วยดูแลให้กรมปศุสัตว์ก็จะได้ไปตรวจสอบตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่งนี้ได้ดำเนินการระดับหนึ่งนมไหนผู้ใหญ่แย่งเด็กกินนมโรงเรียนสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่างบเงินนมโรงเรียน 14,000 ล้านบาททำให้ใจคนเขวได้โดยเฉพาะงานนี้มีนักการเมืองและข้าราชการประจำเอี่ยวเต็มที่ขอรับเด็กไทยจะไม่โตเพราะผู้ใหญ่หิวโซแย่งเด็กกินนมโรงเรียนโคนมโรงเรียนสะเอียนสะอิดเต็มทนผู้ใหญ่บางคนแอบมากินอย่างสิ้นศักดิ์ศรีทำไมเป็นจังสั้นทำไมเป็นจังสีช่วยหนอช่วยเด็กไทยที่จะได้มีนมดีกินกันข่าวดีๆกับพี่คำรณผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครเงินน้อยโกงน้อยเงินเยอะโกงเยอะนมโรงเรียนของเด็กตาดำๆเขายังโกงกันได้นะจะบอกให้ช่วยหนอช่วยเด็กไทยที่จะได้มีนมดีๆกินกัน